จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ด้วยความเคารพคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสายการบินนกแอร์เขายังบินอยู่นะค่ะแต่บินบางเส้นทางเช่นนครศรีธรรมราชเช่นอุดรธานีเป็นต้นปรากฏว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วสร้าง2วีรกรรมที่ทำให้สนั่นหวั่นไหววีรกรรมที่1ก็คือนกแอร์จากดอนเมืองไปอุดรไม่ได้เว้นระยะห่างทางสังคมไปดูภาพบนเครื่องไฟล์ที่บินจากดอนเมืองไปอุดรสักนิดสิครับเห็นแล้วจะตกใจเห็นแล้วจะตกใจเอาภาพขึ้นเลยนะดูค่ะไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะดูผู้โดยสารก็นั่งติดกันด้วยนะคะเห็นใช่ไหมคะที่ใส่ตัวกระตูนนั่นก็คือมีที่นั่งมีผู้โดยสารนั่ง3คนติดกันอ๋อใช่ใช่ใช่เขาบังหน้าไงมีกระตูนนั่นคือเขาบังหน้านั่ง3คนติดมีกระตูนนั่นคือเขานั่งติดกัน3คนคราวนี้ไปดูอีกหนึ่งวีรกรรมใช่ค่ะคราวนี้จากนครไฟจากนครมาดอนเมืองแต่แวะรับคนเติมเข้ามาอีกที่ตรังโดยไม่บอกผู้โดยสารให้รู้ล่วงหน้าเลยนะค่ะปรากฏว่าไฟจากใช่ค่ะจากนครศรีธรรมราชมาดอนเมืองแวะตรังอันนี้คือภาพบนจอนะขณะนี้บนเครื่องปรากฏว่าดูอะไรนะเนี่ยภาพบนเครื่องเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เป็นบนเครื่องไฟนครใช่ไหมอันนี้เป็นไฟนครศรีภาพบนเครื่องเป็นไฟนครศรีมาดอนเมืองค่ะท่านนี้ขยับมาเป็นไฟของอุดรธานีแล้วอ่ะเดี๋ยวดูภาพต่อมาค่ะนี่ไงที่เห็นคนแน่นกันไม่มีเว้นระยะห่างขยับภาพต่อไปฮะขยับภาพต่อไปฮะที่จริงน่าจะเรียงเรื่องสักนิดนะค่ะที่จริงน่าจะเรียงเรื่องไม่มีเว้นระยะขยับอีกฮะขยับอีกนะจะได้เห็นว่าถ้าเป็นไฟนครเนี่ยไม่มีระยะห่างทางสังคมบนเครื่องถ้าเป็นไฟอุดรไม่มีระยะห่างทางสังคมทั้งในช็อตของการเช็คอินในช็อตของการเดินขึ้นชัตเตอร์บัสที่จะไปขึ้นเครื่องลงจากชัตเตอร์บัสจะเดินขึ้นเครื่องไม่มีระยะห่างทางสังคมเลยไปดูในรถก็ได้ไปดูในรถก็ได้นะคะตอนที่จะไปภาพไปเลยฮะคลิกภาพไปเลยฮะอันนี้ตอนขึ้นเครื่องละอันนี้อยู่ในนี่ในรถโอเคเราจะไปกันที่คุณจุฬาสุขมานพผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะดร.จุฬาคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคนก็เข้าใจว่าทุกคนก็เข้าใจว่ากฎกติกาว่ากันด้วยเรื่องเว้นระยะห่างทางสังคมมันเริ่มจะมีผลมาครับใช้กับเครื่องบินแล้วปรากฏว่านกแอร์สร้าง2วีรกรรมเขาทำได้ไงฮะมันฝ่ากฎหรือเปล่าเนี่ยคือในปัจจุบันนะฮะในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมีนกแอร์ให้บริการอยู่สายเดียวนะครับแล้วก็มีหลังจากที่มีแนวโน้มว่าสายอื่นจะขึ้นมาฮะเราเพิ่งคุยเซตกติกากันเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเซตกติกาเมื่อวันพฤหัสว่าต่อไปจะต้องทำยังไงโดยเฉพาะอย่างที่คุณดนัยบอกฮะเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ยเพราะว่าในช่วงจากข้อมูลของเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนมีน้อยมากนะครับคนมีน้อยมากแล้วก็ในเคสโดยส่วนใหญ่ผู้โดยสารจะเยอะช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับแล้วก็ในกรณีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเคสที่ว่าเนี่ยฮะจริงๆแล้วในเชิงตรงนี้เราได้แก่ขอความร่วมมือไปแต่ยังไม่ได้ตั้งหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนครับโทษอีกครั้งนะครับกติกาเรื่องเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับสายการบินเนี่ยนะครับเพิ่งเซตกันเมื่อวันพฤหัสสัปดาห์ที่แล้วครับเพราะมันจะมีเรื่องหลายเรื่องฮะเพราะเราไปเซตกติกาเว้นระยะห่างตั้งแต่ตอนขายตั๋วโอเคทีนี้ในช่วงเมษายนมีนกแอร์บินอยู่เจ้าเดียวนะครับบินโดยไม่มีกฎเหล็กเรื่องระยะห่างทางสังคมใช่ไหมครับก็มีเป็นเพียงแค่ออกแจ้งความร่วมมือกันเป็นแนวปฏิบัติก็ข้าวไปเฉยๆฮะทำไมไม่บังคับเลยนะคุณจุฬาถามกันตรงๆทำไมไม่บังคับกันเลยนะขนาดรถเมล์ร้อนของชาวบ้านเขายังมีระยะห่างทางสังคมทำไมนกแอร์ทำไมเราไม่เซตเป็นกติกาไปเสียเลยล่ะฮะคือให้มีผลทันทีเลยไม่ต้องไปรอเพราะตรงนั้นที่ยังไม่เสร็จเพราะว่าตอนนั้นเราประเมินกันว่ายังไม่ค่อยมีคนเดินทางเท่าไหร่มีแค่สายการบินเดียวบินไม่มีคนเดินทางเยอะแล้วเวลานั้นเนี่ยเรามีการห้ามเดินทางมีการปิดหลายพื้นที่ในลักษณะนั้นไปก็เพราะจากข้อมูลในที่เราได้จากสนามบินเนี่ยก็ไม่มีปริมาณการบริการการเดินทางเท่าไหร่นักครับครับทีนี้เพราะเรายังไม่ได้ตั้งกฎเหล็กกันนะครับแค่ขอความร่วมมือนะครับมันจึงเกิดภาพเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว2ภาพภาพแรกเป็นภาพที่เกิดขึ้นกับไฟล์นครศรีธรรมราชอีกภาพหนึ่งเกิดขึ้นกับไฟล์อุดรธานีซึ่งเป็น2ภาพที่สังคมก็ตกใจมากนะ
พราะคนมันถ้าจะเกิดการระบาดก็เพราะ2ภาพนี้นี่แหละเราจะทำไงฮะเนี่ยนั่งไม่เว้นระยะห่างเข้าแถวก็ยืนแบบกับติดกันเลยค่ะฮะเพราะก็ตอนนี้ก็คือก็ให้ตรงนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะมันเหตุมันเกิดไปแล้วล่ะฮะโอเคก็พอจริงๆแล้วมันก็จริงๆแล้วเราก็เข้าใจว่านกแอร์เนี่ยน่าจะบริหารจัดการในลักษณะโดยกรณีที่ถือว่าปัจจุบันอาจจะเป็นนอมในปัจจุบันไปแล้วเงี้ยโอเคแต่ตรงนี้ฮะแต่ตอนนี้เราถึงต้องออกมาในเชิงที่ทั้งแต่ขายตั๋วทั้งอยู่บนรถทั้งสะพานขึ้นเครื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยฮะโอเคตั้งแต่ขายตั๋วเช็คอินขึ้นชัตเตอร์บัสเดินขึ้นเครื่องนั่งบนเครื่องก็เหมือนกันฮะเขาต้องค่อยๆปล่อยคนโดยสารไปให้เว้นไม่ต้องไปออกันรวมถึงช่วงระยะเวลาที่จะปล่อยขึ้นเครื่องไปแล้วเพราะผู้โดยสารต้องมีการเก็บของอยู่บนกระเป๋าไอ้บนที่เก็บของเหนือศีรษะด้วยจะได้ไม่ไปแน่นกันนะฮะต้องทยอยตกลงกฎเหล็กสายการบินที่เราเซตกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนั้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่1ใช่ไหมครับวันที่1ครับเพราะว่าวันที่1พฤษภาคมจากว่าเราประชุมกันวันพฤหัสฮะเรารอเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยว่าทางสาธารณสุขมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดหรือไม่เปิดเราก็มีตัวหนังสือฮะออกไปเมื่อคืนนี้ครับโอเคแล้วก็มีผลวันที่1เอาวันที่1ถ้าฉะนั้นถ้าถามแบบจิโก้นิดนึงคุณจุฬาแสดงว่าตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่30เมษายนนกแอร์เขาก็ยังทำอย่างที่เขาทำเหมือนไฟอุดรไฟนครได้อย่างนั้นแหละเขาคงรู้แล้วล่ะฮะเพราะว่าอย่างไรลักษณะนี้มันเป็นการบังคับใช้ทางสังคมได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็จากที่ได้รับทราบข่าวผมก็แจ้งกับนกแอร์ตั้งแต่วันเสาร์นะแต่เขาก็รับไปปรับปรุงจัดการนะเพราะว่าในไฟล์เนี่ยตรงนี้มันกรณีที่ทางใต้ทางสุราษฎร์กับตรังเนี่ยเอ้ยโทษทางนครกับตรังเนี่ยไปพอเอิญมันจะเป็นกรณีซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ที่เขาจะบริหารจัดการเรื่องต้นทุนในกรณีที่รวมไฟล์กันไปรับรวมไฟล์นะฮะรวมไฟล์ไปแทนที่จะบินจากนครกลับเนี่ยค่ะแล้วก็คือจะจากนครไปตรังแล้วก็ตรังกลับกรุงเทพไปบินมีรูปตัวยูนะฮะแทนที่จะบินไปกลับเนี่ยอ๋อเป็นอ้อมไปรับเอ๊ะจากนี้ไปถ้าเจออีกนกแอร์จากนี้ถึงสิ้นเดือนนี้จะโดนลงโทษไหมคะถ้าเจอลักษณะไม่มีโซเชียลก็ต้องดูแล้วฮะเพราะว่าก็ถือว่ากติกาเราตกลงกันไปแล้วโอเคถ้าไปก็ในการกระบวนการก็ต้องมีกันครับได้ทราบว่ากติกาที่กำหนดนั้นจะกำหนดให้ผู้โดยสารนั่งที่เว้นที่นั่นหมายความว่าไฟล์หนึ่งก็จะรับผู้โดยสารได้แค่ครึ่งลำ70เขาอาจจะหายไป30หรือว่า70หายไป 30% เขาจะจัดให้หายไป30เท่านั้นไม่ใช่นั่งที่เว้นที่ทั้งหมดใช่ไหมฮะที่เว้นที่ถ้าเป็นตามสภาพของเครื่องฮะเพราะมันจะเครื่องจะแตกต่างกันแต่สมมติในเครื่องเล็กเนี่ยนะครับเพราะอย่างนั้นแล้วหลายสายเนี่ยมีเครื่องใบพัดที่ได้70ที่นั่งเหมือนกันในการจัดที่เว้นที่เนี่ยจะค่อนข้างยากเราก็เลยใช้วิธีให้เข้าไปจัดโดยพื้นฐานก็คือได้แค่ 70% ของที่นั่งที่มีอยู่เท่านั้นเอาเป็นว่าอ่านไว้ที่ 70% ของที่นั่งคุณจะนั่งสลับนั่งจะจัดให้นั่งอย่างไรคุณไปบริหารเอาแต่ว่าต้องไม่เกิน 70% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดใช่หายไป30ใช่เพราะว่าในวิธีการเราบอกว่าให้เขาขายตัวได้เท่านี้เป็นแต่แรกเขาจะรู้เลยว่าสมมติมี70ที่นั่งเขาได้แค่49ที่นั่งที่จะขายได้ 70% สำหรับเครื่องบินทุกประเภททุกชนิดทุกลักษณะใช่ไหมฮะเครื่องบินในลักษณะโดยทั่วไปอย่างเครื่องลำใหญ่หน่อยที่เว้นที่เขาจัดได้นะครับคือหลักการคือที่เว้นที่แต่ข้อยกเว้นคือถ้าเครื่องบินเล็กถ้าเครื่องบินเล็กเช่น70ที่นั่งใน70ที่นั่งก็จะได้แค่19อ๋อครับถ้าเป็นเครื่องบินเล็ก 70% ของที่นั่งทั้งหมดถ้าเป็นเครื่องบินลำใหญ่ก็จัดที่เว้นที่ถูกต้องใช่ครับใช่ฮะแต่มันก็ในทางปฏิบัติมีเครื่องบินเล็กกว่านั้นอีกฮะยังไม่ถึง20ที่นั่งเนี่ยถ้าชาร์เตอร์เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้บริหารจัดการเอาโอเคเพราะเครื่องนั้นแต่ส่วนใหญ่คนที่ไปจะรู้จักกันหมดในไฟล์อะครับโอเคจำได้ว่าคุณจุฬาเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะเป็นตัวกลางเจรจาให้แต่ละสายการบินได้เกลี่ยไฟล์กันเนี่ยนะฮะได้เกลี่ยเส้นทางกันอยากแข่งกันในเส้นทางเดียวกันเฉลี่ยเพราะไม่เช่นนั้นจะกอดคอกันเจ๊งกันนะฮะตกลงแนวคิดนี้คุยกันแล้วเนี่ยสำเร็จไหมเขาเอาด้วยไหมคุยกันก่อนฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นแนวคิดที่พยายามจะให้ทุกคนอยู่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้สายการบินพอลูกกติกาใหม่เนี่ยฮะเขาต้องไปคิดแล้วว่าไฟล์ไหนจะเปิดบ้างนะครับเพราะว่าในที่เราบอกว่าคือแม้บอกว่าเขาจะเริ่มกลับมาบินเดือนพฤษภาเนี่ยผมคิดว่าคงไม่บินทุกไฟล์ตามความถี่เท่าเดิม
พราะผู้โดยสารไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนสรุปก็คือ เลิกแนวคิดที่จะเจรจาเกลี่ยเส้นทางกันนะครับถูกไหมฮะให้ไปตัดสินใจทางธุรกิจกันเองว่าเพราะลองดูกันก่อนฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างคิดของตัวเองดูก่อนว่าจะเป็นไงจะเป็นเส้นไหนบ้างที่อยู่ได้ใช่ครับต้องมาดูกันอีกทีนึงรอดูแล้วกันคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายครับคราวนี้เป็นผู้โดยสารไทยและออนแอร์คือก่อนหน้านี้ก็มีการยกเลิกไฟล์กันสนั่นหวั่นไหวก็เราเข้าใจกันอยู่พอมีคำสั่งทางการออกมาก็ยกเลิกไฟล์ปรากฏว่าผู้โดยสารเข้าจ่ายเงินจองไปแล้วอะเขาบอกว่าเขาจะขอเงินจองคืนปรากฏว่าไทยแลนด์ออนแอร์ไม่ยอมคืนเงินจองทีนี้จะช่วยผู้โดยสารได้อย่างไรหรือไม่ครับเห็นบอกว่าจะกลับมาบินผู้โดยสารเขาเลยบอกขอเงินคืนก่อนได้ไหมที่ยกเลิกตั๋วไปก่อนหน้าก่อนจะมาบินใหม่ครับตอนนี้เรามีตามให้ฮะเพราะว่าเรารับเรื่องร้องเรียนตอนนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดจองที่ทางสายการบินไม่ได้เดี๋ยวกปท.จะช่วยตามโอเคงั้นฝากตามด้วยนะคะคนเดือดร้อนพอสมควรทีเดียวนะโอเคเอาขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับดร.จุฬาสุขมานพนะคะผอ.กปท.ค่ะฟังแล้วสรุปกันเอาเองก็แล้วกันหายใจหนึ่งทีถอนหายใจหนึ่งทีเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่นะคะ